นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมได้ฟังข่าวดูข่าวแล้วมีพระราชดำรัสให้กำลังใจแก่คณะรัฐมนตรีชุดนี้มีอะไรให้บอกผมฟังแล้วน้ำตาไหลครับให้กำลังใจรัฐบาลชุดนี้มีอะไรให้บอกรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพทองธารจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่12และ13กันยายนที่จะถึงนี้นโยบายอะไรจะแถลงต่อสภาก็จะได้เริ่มลงมือทำเต็ม 100% มีอำนาจเต็มครับขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวนี้ฝ่ายที่มีอาชีพในการประท้วงมีอาชีพในการต่อต้านก็จะนัดทำอย่างงั้นทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้รัฐบาลชุดนี้เดินหน้าต่อไปได้ประเทศไทยเราถ้าลดละเลิกสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาต่อต้านรัฐบาลที่มาโดยชอบตามรัฐธรรมนูญประเทศไทยก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้ผมจึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายให้กำลังใจและให้โอกาสให้เวลาแก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านแพทองธารชินวัตรในการนำพาชาติบ้านเมืองนำพารัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแข่งขันกับอารยประเทศให้เป็นหนึ่งในอาเซียนให้อยู่ในเวทีโลกที่มีศักดิ์ศรีต่อไปขอแสดงความยินดีและให้กำลังใจอีกนะครับ